สวัสดีครับพี่น้องครับการเป็นโอกาสเหมาะแล้วครับพี่น้องจะกล้าบุกคลิกครับพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกครับพายุเข้าพี่น้องพอดีโอกาสกล้าคลิกพอดีครับพี่น้องครับสมดินก่อนครับพี่น้องสมดินแล้วใส่ถาดใส่ถาดแล้วใส่ดินมอดครับนี่เป็นดินดำดินอันแกบดำครับพี่น้องแล้วก็เพิ่นผสมมาแล้วเขาไปซื้อเอาครับพี่น้องซื้อมาผสมกับดินมอดครับดินมอดมีดินมอดครับนี่เป็นดินมอดครับพี่น้องดินมอดเอามาสมกับดินดินแกบดำสามสอบต่อดินมอดเพิ่งสอบครับพี่น้องผสมกันสมภูเขาที่สารอาหารแหล่ถาดครบปริมาณครับพี่น้องนี่หนึ่งกว่าเขาจะได้ปลูกประมาณ20ถึง30มื้อครับ25ถึง30มื้อพี่น้องก็จะได้ปลูกครับพี่น้องอันนี้ครับเดือนกรกฎาคมนะครับเหมาะสมออกพรรษากับปลูกก็ดีครับพี่น้องอาจจะเลื่อยล่วงเดือนกลัวๆไปเนี่ยต้องเก็บปลูกครับพี่น้องไปชมกันเลยครับสำหรับปีนี้บ่ปลูกครับขั้นเพดำเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตครับ
ต้องผลิตบุดีหน่วยหน่วยดีหน่วยงามอยู่แต่ว่าความยกนี่สูงเข้าไปเลยเป็นทิศขอห้างครับน้องแต่ว่าเรื่องต้นท่านดินฟ้าอากาศเนี่ยแมนเพลินอยู่แต่ว่าบุดีคือต้องบุดกครับไม่มีอะไรหน่วยบุดอยากยกอะไรครับก็เลยเปลี่ยนเมล็ดท่านใหม่ลองมึงดูหน่อยคิดว่าเกี่ยวกับการตลาดเขาไม่ค่อยดีเพราะวันถือเนื่องจากโควิดครับเกี่ยวกับโควิดระบาดนะเลยโอกาสที่ราคาพริกที่นี่อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าผู้เคยเห็นจะเห็นต่อไปครับโอเคนี่ก็ยืนซื้อครับพี่น้องใช่ตามไม่มีอยากเห็นครับมันหน่อก็น่าเอากันอาศัยอาชีพล้างการเกี่ยวเขาล้างการปลูกเขาทั้งหมดมูยูนิ่งๆแต่ซึ่งปลูกทักปลูกทักจนกว่ากินทั้งหมดปลูกที่ปลูกเชื้อกระลำขนาดปลูกไปทุกอย่างทั้งหมดตัวทุกหมู่บ้านของเขาปลูกไปทุกอย่างทั้งหมดปลูกปลูกทักปลูกนึ่งกับปลูกที่ปลูกกระลำปลูกพร้อมทั้งหมดก็ต่อไปแบบมีอาชีพอื่นเพิ่มมากผู้บอกมีอยู่แต่ว่าตอนหน้าตอนนี้อาชีพเกษตรครับเป็นใหญ่ในหมู่บ้านของเราแซมโรงเรือนก็ใส่เงินปริมาณก็เกือบ 4-500 ครับพี่น้องสำหรับผ่ายางสำหรับมุงล้างคาครับพี่น้องส่วนใหม่นั่นก็ไม่ได้คิดครับม่อนอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเป็นลวดเป็นยังไงก็เฮ็ดซ่อมแซมเสริมครับพี่น้องเพื่อความแข็งแรงเพราะว่าปีนี้อาจจะฝนฟ้าอากาศก็ลมมีลมมานำลมอาจจะแห้งครับพี่น้องพอสังเกตว่าฝนตกงามเลยนะลมจะแห้งครับพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งลงเลื่อนฝนจะเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องซ่อมแซมเสาใส่เสาเพิ่มเติมขึ้นมาครับจะก็ตัดเครื่องลงอีกครับพี่น้องเพราะว่าบ่เอาเหย้าคือเก่าบ่ใส่เหย้าคือเก่าเพราะว่ากากแค่ป้องเดียวครับปีนี้ครับบ่กาหลายป้องครับพี่น้องจะมาลุ้นกันว่าบ่พริกสายพันธุ์บ้านนอกคลองหน้าครับบริษัทบ้านนอกคลองหน้าครับพี่น้องแต่เฮาบ่มีส่วนเกี่ยวของเพิ่นหรอกครับพี่น้องบ่ได้ค้าโฆษณาหรอกผมแซมมื้อนี้ก็ฝนตกมันมื้อครับพี่น้องเพราะว่าพายุเขามานี่ตั้งแต่เมื่อวานครับวันที่24กรกฎาคม
เป็นใจให้เฮาได้กล้าพี่ครับพี่น้องถ้าปกติแล้วก็บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกแนวอื่นเท่าหลายกว่าเพราะว่าถ้าฝนบ่ตกก็ไปเฮ็ดเวียกแนวอื่นครับพี่น้องถ้าฝนตกก็อาศัยว่าช่วงฝนตกนี่แหละกล้าพี่กว่าฝ่ายอยู่หัวอยู่สวนครับพี่น้องก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะครับเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ